แหม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 ยิ้มแก้มปลิเลยนะคะสาวใหญ่ย่าที่ล่าสุดหนุ่มแบร์รี่หรือนาเดคุกิมิยะที่เจ้าตัวนั้นได้ออกมาเปิดอินสตาแกรมส่วนตัวโดยใช้ชื่อว่าคุกิมิยะแต่แล้วก็มีประเด็นแฟนๆจับไปโยงกันถึงชื่อของสาวใหญ่ย่าที่ใช้ชื่อว่าอุรัสยาโดยที่ถ่ายชื่อนั้นมีตัวเอสเหมือนกันเอ๊ะตั้งใจหรือเปล่าคะเนี่ยไหนๆเจอสาวใหญ่ย่าแล้วก็ต้องถามกันสักหน่อยแหละค่ะว่าอะไรยังไงเป็นประเด็นแรงมากเลยค่ะพี่นาเดชเล่นไอจีใช่ค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าทำไมอยู่ดีๆเล่นค่ะแต่ว่าคือเขาบ่นมานานมากแล้วว่าอยากมี IG เป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะแบบว่ารู้สึกว่ามีรูปในสต็อกแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่อันนี้ต้องไปถามพี่เขาอีกทีค่ะหนูกลัวว่าจะเป็นรูปตลกของหนูมากกว่าไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าพี่แบร์เขาจะแบบว่าลงรูปประมาณไหนทีมจบด้วยเอฟใช่ไหมคะคือจริงๆแบบมันถ้าแปลค่ะแบบเหมือนของหนูค่ะรัสเซียมันก็คือเหมือน Instagram ของรัสเซียค่ะแต่ว่ามันแค่ไม่มี apostrophe มันก็ใช่ค่ะแบบแกันยาไม่เอาจริงๆเลยนะคะคือเมื่อคืนนี้หนูกำลังจะนอนแล้วพี่แบร์ก็บอกว่าเปิด IG แล้วนะก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะตั้งชื่ออะไรคนแรกที่ฝันรู้ว่าเป็นชื่อเราด้วยเหมือนค่ะก็น่าดึกมากแล้วอะค่ะดึกมากแล้วก็เอาจริงๆนะคะหนูว่าเขาเพิ่งคิดชื่อออกเขาเลยเปิดเหมือนเป็นการบอกไกลๆไหมคะว่าเป็นคุกิมิยะของนักพยาหนูว่าเขาไม่ได้คิดลึกขนาดนั้นแน่นอนค่ะไม่ได้คิดลึกเท่านั้นค่ะก็ดูโปรไฟล์ก็เป็นฝีมือที่เราถ่ายให้เขาใช่ค่ะถามไหมคะว่าทำไมถึงใช้เป็นรูปนั้นไม่แค่เขาลงก็ดีใจแล้วค่ะแค่เขามีอินสตาแกรมให้ทุกคนได้ดูก็ดีแล้วค่ะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่แฟนๆนะคะที่มาแซวกันทางด้านสาวคิมเบอรี่ของเราก็ออกมาแซวถึงชื่อที่เหมือนกันอีกด้วยโดยการเติมเอสยาวๆยาวไปเลยค่ะคุณแหมๆๆๆๆจะหวานเกินไปแล้วนะคะย่าๆตาร้อนมากค่ะตอนนี้